บ่าวอีด้าหุ่นหน้าแดงอีกแล้วมาอีกแล้วบึ้มเกมใหม่เข้าง่ายอยู่แล้วผมดูว่าผมจะไปคุณมีชีพสองร้อยครับผมเรามีก็อยู่กับช่องสล็อตหนองบ่าวอีด้าคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำพี่ท่านใดสนใจเล่นก็เล่นเอาเองครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสล็อตหนองบ้าวนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาปั้นเก็บผีเสื้อนะครับผมของค่ายพีจีนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมที่จ่ายเดือดมากนะน้องๆวันนี้เราก็อยู่กับช่วงเวลาแตกในกลุ่ม VIP นะครับผมสำหรับพี่ไหนที่ไม่เล่นนะครับผมก็อย่าฝึกนะครับผมรับชมคลิปความถึงเท่านั้นนะน้องๆหนูๆอายุต่ำกว่า18ปีก็ดูความถึงก็พอนะครับผมมาทุนกับพี่บ่าววันนี้2บาทนะครับผมมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะไหลได้หรือเปล่าสำหรับเกมผีเสื้อนะผมใครที่อยากได้สูตรก็ดูคลิปนี้ให้จบนะวัยรุ่นสำหรับพี่ในเล่นอยู่แล้วก็ไปลองเล่นดูกันเอาเองนะผมจัดไปครับผมผีเสื้อราตรีนะน้องๆของค่ายพีจีครับผมโอ้โหไอ้บอกเลยว่าอย่างเดือดครับน้องๆเกมนี้นะพลาดไม่ได้ครับผมเออจัดไปน้องๆบับดูดินี่เบ็ดระบาดน้องๆ42เท่าอ่ะคิดดูไปครับผมเราปั้นเป็นละ2ต่ออ้าวยังไงครับผมยังไหลอยู่นะยังถือว่าโอเคเลยนะเกมนี้นะครับผมผีเสื้อนะครับผมอู้ยกระพือปีกแล้วก็ทบคูณเข้าไปครับผมจังหวะนี้หลายวันแล้วนะครับผมพี่หมาไม่ได้เจอนะเกมนี้บอกแล้วว่าคิดถึงครับผมขยี้น้องๆได้ดูกันเลยครับผมว่าเกมนี้เขาปั้นกันยังไงนะวัยรุ่นโอ้โหบอกเลยครับผม72บาทนะครับผมดอกนี้เบ็ดละ2ค่อยๆเดินครับผมไม่เข้าว่ะไม่เข้าพาเพิ่มเบ็ดเลยครับผมเออไปเข้าเพิ่มเม็ดครับผมเพิ่มเม็ดละ3เปลี่ยนหน้าลายนะนี่คือการเปลี่ยนหน้าลายเม็ดละ5ไปเม็ดละ5ไม่เข้าไป5ไปอีก1ทียังไงมาว่ะน้องๆเอามาลุ้นกันต่อดีครับรออะไรครับผมโอ้โหยังว่านี้ยังไงวัยรุ่นโบโอ้โหกับพือปีกไปอีก1ดอกคูณ3ไปอีก1ทีครับผมยังว่านี้ดอกไม้อันนี้ช่างสวยเหลือเกินโอ้โห82โอ้โหแล้ววายตกอีกบอกเลยครับผมโอ้โหใบไม้ต่อโอ้โหยาวๆโอ้วายมาไม่ได้ใช้เวนไป10บาทน้องๆนะผมดูนะผมพยายามดูนะพี่บ่าวเดินยังไงนะสังเกตง่ายๆนะผมต้าคอมโบมา2จังหวะนะหรือว่าวายมาตกเยอะๆนะผมใน10รอบต้องมีวายเนี่ยวายถ้ามีวายแบบนี้ยืนเบ็ดก็ได้หรือจะเพิ่มเบ็ดหรือว่าจะลดเบ็ดก็ได้สลับนะผมเหมือนเดินเบ็ด10สลับเบ็ด1นะได้หมดนะน้องๆมันอยู่ที่จังหวะแต่ถ้าไปตกเบ็ด1น้องๆอย่าเสียใจนะ แต่พี่บ่าวอย่าพึ่งไปเรื่อยๆนะครับผมพี่บ่าวซัดไปเรื่อยๆน้องๆเบ็ดละ10ครับผมค่อยๆปั้นโอ้โหลืมไปว่ามันต้อง3ตัวเบ็ด30เบ็ด30ก็ไม่มาว่ะเฮ้ยจะงกไปไหนเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ยโอ้โหไม่เข้าคอมโบอีกแล้วเบ็ด30แล้วนะพี่บ่าวเดิน30แล้วนะคือถ้าเราเห็นว่าเราเดิน30แล้วมันไม่เข้าอ่ะน้องๆเราถอยได้นะแต่พี่บ่าวขอยัดดูก่อนนะเพราะว่าเรายังเหลืออีก300นะครับผมคือถ้ามานะเนี่ยถ้ามาเนี่ยเห็นไหมมันจะทบคูณไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงเราก็คุ้มนะถ้าตกคูณ15เห็นไหมบับ450ดอกนี้หวานๆ600นะครับผมข้างนอกนะข้างนอกนะไม่ใช่ข้างในนะครับผมใครที่ไม่เคยเล่นก็ไปลองหาดูนะครับผมเกมผีเสื้อนะผีเสื้อของค่าย PG นะครับผมพี่บ่าวบอกเลยถ้าใครไม่เคยเห็นไหลโหดๆนะครับผมเดี๋ยวพี่บ่าวจะกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้องๆก็จะรู้ว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าเล่นนะครับผมเป็นเกมที่ทบคูณได้เดือดมากนะครับผมคือถ้าเราได้เข้าฟรีนะน้องถ้าเราได้เข้าฟรีนะโคตรเดือดบอกเลยเกมนี้เนี่ยเรียบร้อยมาแล้วน้องเดี๋ยวดูนะเป็น30มันจะจ่ายเท่าไหร่เกมผีเสื้อนะครับผมเป็นเกมที่น่าเล่นนะพี่บ่าวบอกเลยว่าเป็นเกมที่ทุกคนมองข้ามนะเกมแบบนี้นะบอกเลยว่าจ่ายโคตรเดือดนะครับผมจ่ายเดือดจริงเกมผีเสื้อนะครับผมดูเลยนะมันเดือดยังไงครับผมดูเวลามันแบบไหลๆอ่ะมันทบคูณนะโอ้โหอย่างเดือดพี่บ่าวบอกเลยแล้วคูณมันเกิน10เท่าอ่ะน้องๆคูณมันไปถึงโอ้โหไปเรื่อยๆอ่ะถ้ามันไหลอ่ะตะวันมันตรงดีๆอ่ะเห็นมั้ยเริ่มมาแล้วเห็นมั้ยกูยิ้มมาแล้วดูดิ
แล้วน้องๆไม่ชอบได้ไงเนี่ยดูดิโอ้ย75เนี่ยมันอยู่ที่คอมโบเราด้วยนะน้องๆว่ามันจะดีหรือเปล่านะมันจะแพงหรือเปล่านะครับผม 3,200 เห็นไหมเห็นไหมมี30นะจ่ายไป100เท่าอ่ะน้องๆเห็นไหมเนี่ยพอเราขึ้น 4,000 แล้วเราก็จะเดินง่ายขึ้นเลยครับผมว่าเราจะไปเดินเบ็ดหนาขึ้นไปก็ได้หรือว่าเราจะหยุดก็ได้นะครับผมแต่พี่บ่าวบอกเลยว่าเกมผีเสื้อนี่เดือดนะครับผมเดือดจริงหลายคนดีอ่ะน้องๆพลาดไม่ได้นะครับผมสำหรับพี่ไหนเล่นอยู่แล้วนะเอาฟรีในฟรีเนี่ยมา2ฟรีเนี่ยฟรีในฟรีนะบวกฟรีในฟรีอีกนะน้องๆแต่ถ้ามา3ตัวบวกเยอะขึ้นไปอีกนะครับผมบอกเลยว่ายาวๆนะครับผมตามอะไรนะเห็นไหมเนี่ยบอกรอบพี่เห็นไหมผีเสื้อเนี่ยมันนะบอกเลยนะสายทุนน้อยๆนะน่าเล่นนะครับผมทุนหนาก็เล่นได้นะแต่อย่างที่บ่าวบอกก็ต้องสังเกต10รอบนะผมว่า10รอบนั้นน่ะคอมโบไวมัน2จังหวะมันมีหรือเปล่าถ้ามันไม่มีนะอย่าเล่นนะครับผมลองดูสัก10 20รอบเป็นระบาดก็ได้ถ้ามีนะครับผมลองเลื่อนเบ็ดดูนะเห็นไหมบวกรอบอีกแล้วเห็นไหมฟรีเกมยาวๆอ่ะน้องๆดูดิ 4,000 ไปแล้วอ่ะพี่บ่าวนะครับผมคือมันถ้ามันไหลต่อเนื่องมันก็จะไปถึงคูณเนี่ยคูณสูงสุดของเราเนี่ยเห็นไหมคูณ35มันต้องไหลเนี่ยเห็นไหมมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยไหมเนี่ยคูณ9แล้วเดี๋ยวถ้าดอกต่อไปมาอีกคูณ50เนี่ยดอกต่อไปเรียบร้อยคูณ50โอ้โหแต่มันได้6บาทมันเกินไป6บาทคูณ50เห็นไหมเนี่ยมันคอมโบสุดท้ายเนี่ยตัวคูณหนาเนี่ยเราต้องได้คอมโบที่แพงด้วยนะครับผมมันถึงจะดีนะน้องๆอันนี้พี่บ่าวบอกนะไปอย่างเรามันต้องเดิน500แล้วไป500คือถ้ากดเองอ่ะวัดสามารถวัดแล้วก็สามารถเบรกได้แต่ถ้าเรากดเติร์โบอ่ะเราดูอีกทีมันไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นคือถ้ากดเบ็ดหนาๆนะกดเองนะครับผมกดเองเลยนะถ้ามันไหลได้มันก็จะโบ๊ะไปเลยนะครับผมเนี่ยและเราสามารถเบรกได้ด้วยว่าเราจะหยุดก่อนเดี๋ยวเราจะต่อยไปเดินเบ็ด10เบ็ดอะไรอย่างเงี้ยเออกดเองนะครับผมเบ็ดหนาๆนะโบ๊ะ 4,800 เห็นไหมข้างนอกก็แตกเดือดได้ไหมมันไหลไงน้องๆเนี่ยโบก็ไปอีกครับผม14,000แล้วผมเนี่ยปั้นง่ายๆครับผมเกมนี้นะพี่บ่าวบอกเลยครับผมไปยืน500ไปก่อนนะครับผมพี่บ่าวอยากรู้ว่าฟรีเกม500มันจะจ่ายเท่าไหร่นะมาลุ้นกันครับผมมาไหมเรียบร้อยครับผมมาแล้วเม็ด500น้องๆมาลุ้นกันครับผมพี่บ่าวจะไต่ฟรีไปเรื่อยๆนะครับผมสไตล์พี่บ่าวนะบ่าวจะแบบจะไม่แบบข้ามไปเลยนะบางทีก็อาจจะข้ามไปเลยก็ได้นะถ้าจ่ายดีๆแล้วนะถ้ามีกำไรเพิ่มขึ้นเยอะแล้วนะแต่ถ้ากำไรอยู่ประมาณหมื่นกว่าเดือน500กำลังดีนะครับผมจัดไปนะครับผมมาลุ้นกันว่าฟรีเกม500จะจ่ายพี่บ่าวเท่าไหร่ครับผมดูไว้ดีนะครับผมเกมผีเสื้อเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับผมที่จ่ายสุดนะครับผมบอกเลยสุดนะครับผมสุดกว่าวอนะครับผมบอกเลยเกมนี้นะทุกคนไม่ค่อยเล่นกันนะครับผมเพราะว่ากลุ่มพี่บ่าวไม่มีใครค่อยลงให้ดูเท่าไหร่นะเกมนี้นะเดี๋ยวพี่บ่าวจะเล่นให้ดูครับผมว่ามันแจกโหดไหมเกมนี้บอกเลยครับผมโหดโหดนะโหดไม่โหดเดี๋ยวดูคลิปนี้ครับผมโหดไม่โหดผีเสื้อนะครับผมเห็นไหมบับนะครับผมนี่ไงน้องๆช่วงเวลาแตกมันต้องอย่างนี้เห็นไหมคูณ20แล้วนะบวกอีก3หมุนครับผมแล้วก็บวกอีก3หมุนแน่ๆอยู่แล้วนะ2ตัวนะผมถ้ามาอีกตัวนึงก็บวกรอบเพิ่มไปอีกนะผมเกมสีเสื้อนะมาอีก3เห็นไหมฟรีเกมมันจะต่อเรื่อยๆเว้ยน้องๆมันไม่จำเป็นต้อง3ตัวไงเหมือนมาจองอะไรพวกเนี้ยต้อง3ตัวใช่ไหมแต่เกมนี้2ตัวนะเนี่ยเพิ่มรอบอีกแล้วเนี่ยน้องๆเพิ่มรอบอีกครับผมยาวๆครับผมจังหวะนี้บอกเลยนะพี่บ่าวบอกเลยว่ายาวๆน้องๆโอ้โหเป็น500นะบวกรอบอีกครับผมโอ้โหดูไม่ต้องไปไหนเลยนะครับผมจะไปไหนอ่ะน้องๆก็มันอยู่เรื่อยๆอ่ะเห็นมั้ยมาดี2ตัว2ตัวก็เราต่อรอบไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วเรามีลุ้นคอมโบหนักๆด้วยนะครับผมคือตัววายแพงๆอ่ะเรามีลุ้นนะครับผมถ้าต่อรอบแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมมาลุ้นกันครับผมโอ้โหใบไม้เต็มแถวจังหวะนี้ 3,000 ผีเสื้อกระพือปีกดอกกุหลาบเต็มลำคูณ9โบ10,000เห็นมั้ยเห็นมั้ยคูณ30 20,000 เอายังไงอยู่คูณ50คูณ30 1,500แล้วยังไหลไหมโอ้โหหมดแล้วนะเห็นไหม 81,000 เบ็ด500นะคูณ30นะครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับผมที่ต้องให้ลองครับผมใครที่เล่นอยู่แล้วไปลองอ่ะเล่นดูกันเอาเองนะวัยรุ่นใครอยากเข้ากลุ่ม VIP พี่บ่าวก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปตั้งหาพี่บ่าวส่วนตัวนะครับผม
ยังไงล่ะวัยรุ่นดอกนี้ 3,500 ครับผมจัดไปไฟกับพริบครับผมโอ้โห 8,000 เอายังไงเอาไหลๆขออีกหน่อยแสนหนึ่งเลยนะเห็นไหมบิดอาร์ฟี500เนี่ยแตกเป็นแสนเลยนะน้องๆพี่บ่าวบอกเลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่โคตรเดือดนะครับผมจ่ายโคตรเดือดผีเสื้อพี่บ่าวบอกเลยเอาดิ 1,300 ครับผมจังหวะนี้แล้วแตกวายแล้ววายอยู่สวยด้วยนะช่อง2ช่อง4นะแต่คอมโบไม่ต่อนะไม่เป็นไรครับผมมา 101,000 นะเนี่ยแล้วซัดเลยขึ้นแสนแล้วซัด2มันเลยน้องๆนะครับผมขยี้ให้แบบเต็มลำไปเลยนะครับผมสำหรับเกมผีเสื้อนะคือมันจ่ายดีนะพี่บ่าวบอกเลยว่ามันจ่ายดีมากนะครับผมเราต้องแบบเนี่ยลุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยว่ามันจะจ่ายเท่าไหร่ไหมเนี่ย 80,000 นะน้องๆโอ้โหข้างนอกเนี่ยเห็นไหมเป็น 2,000 นะมันไหลได้น้องๆคือมันไหลได้นะครับผมเป็น 2,000 นะไม่ใช่ว่ามันไหลไม่ได้นะครับผมเกมนี้นะพี่บ่าวบอกเลยครับผมเวลามันไหลมันก็จะไหลแบบสุดยอดอะเกมบีเสื้อนะครับผมโบกไป 200,000 แล้วน้องๆยังไงคูณ15โบกไปครับผมข้างนอก 30,000 น้องๆยังไม่จบนะแล้วสีม่วงเต็มๆดอกนี้คูณ15 60,000 ครับผมแล้วยังไหลอยู่น้องๆโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยคอมโบแบบนี้ที่พี่บ่าวอยากจะบอกให้น้องๆรู้ไว้ว่ามันไหลได้นะข้างนอกโอ้โหดูดิดูดิดูดิ 200,000 เป็นไงก็พี่บ่าวบอกแล้วว่าเกมนี้อ่ะน้องๆมันจ่ายโหดแต่ทุกคนไม่ค่อยเล่นกันครับผมเราแค่สังเกตว่าคอมโบ2จังหวะมาบ่อยหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมใน10รอบที่เรากดอ่ะน้องๆอ้าวมาว่ะน้องเอาดิยังไงไปรุ่นจัดไปไปรุ่นฟรีเกมเบส 2,000 ใครไม่เคยเห็นดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสล็อตน้องบ่าวไว้ด้วยนะครับผมรับชมคลิปความถึงเท่านั้นนะครับผมพี่ไหนที่ไม่เล่นก็อย่าฝึกนะครับผมโอ้โหจังหวะนี้มาอู้หู้ย 3,000 เอาดิเราต้องให้มันไปถึงกับท้ายเนี่ยคูณ20เนี่ยมันก็จะได้เพิ่มคูณไปเรื่อยๆน้องๆเนี่ยเห็นไหมคูณ20นะครับผมเห็นไหม 77,000 น้องๆฟรีเกมมันเดือดนะผีเสื้อทำเป็นเล่นไปน้องๆจ่ายโคตรดีนะครับผมพี่บ่าวบอกเลยนะเนี่ยตกดีๆนะครับผมวายดีๆนะครับผมจ่ายกระจายน้องๆพี่บ่าวบอกเลยคูณ25ไปแล้วผมตอนนี้จะทบไปอีกคูณ30ไปแล้วผมจังหวะนี้แล้วยังไงโอ้โหได้คูณ30แล้วนะถ้าเราถึงคูณ30มันจะจ่ายโคตรหนักบอกเลยนะครับผมเพราะมันสะสมคูณไปเยอะแล้วนะน้องๆเนี่ยล้างตกวายอย่างนี้โอ้โหวายอย่างนี้บอกเลยยิ้มได้เลยน้องๆยิ้มได้เลยครับผมคูณ40โดนแน่นอนบับเรียบร้อย 8,000 โอ้โหเนี่ยดอกเนี้ย 2,000 คูณ40โอ้ยเป็นไงแล้วบวกรอบอีกนะยังไม่จบนะน้องๆคิดว่าจบแต่ยังไม่จบบวกอีก2รอบ3รอบโอ้โหดูดิเกมผีเสื้อมันไม่น่าเล่นตรงไหนน้องๆดูดิดูมันไหลดูดิดูจับตาดูคูณ45ถึงไหมถึงไหมไม่ถึงนะ61,000นะผมคูณ45แล้วนะน้องๆเห็นไหมเดือดนะผมบอกเลยเกมผีเสื้อนี่อย่างเดือดพี่บ่าวบอกเลยครับผมทุกคนมองข้ามกันนะผมบอกเลยว่าจ่ายโคตรเดือดเห็นไหมคูณ55แล้วคูณ55แล้วน้องถึงไหมถึงเรียบร้อย16คูณ55 88,000 โอ้แล้วใบไม้เต็มเต็ม2,200คูณ60 103แล้วมาพันคูณ60 60,000โอ้โหแล้วบวกรอบอีกน้องๆเห็นไหมบอกเลยนะผมเกมนี้เป็นเกมที่เดือดจัดๆนะพี่บ่าวบอกเลยนะทุกคนไม่ค่อยเล่นกันนะบิดน้อยๆก็แตกได้นะครับผมดูดิเกมผีเสื้อนะบอกเลยว่าจ่ายโคตรเดือดนะครับผมแล้วตอนนี้พี่บ่าวไปคูณ60แล้วผมจะถึงคูณ100หรือเปล่าก็มาลุ้นกันอยู่ที่คอมโบนะน้องๆคอมโบเราจะถึงหรือเปล่านะครับผมนั่นแหละคูณ65แล้วผมเหลืออีก 3-4 รอบนะไปครับผมไปครับผมก็ค่อยปั้นโอ้โห 600,000 ไปแล้วน้องคิดดูฟรีเดียวนะครับผมเบ็ด 2,000 นี่คือจ่ายโคตรเดือดนะครับผมทุกคนมองข้ามได้ไงเกมนี้ครับผมโอ้ยดู 6,000 แล้วไหลนะไหลแล้วน้องถึงคูณ70หรือเปล่ามาลุ้นกันคูณ70ถึง 2,200 คูณ75 106,000 ครับผมแล้วก็400คูณ75 30,000 ครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเกือบล้านฟรีเดียวเบ็ด 2,000 นะเกมผีเสื้อนะครับผมเรียบร้อยครับผมลึก
นะครับผมพอเลยนะครับผมสำหรับพี่ๆนะครับผมน้องๆนะครับผมที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสล็อตน้องบ่าวไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่บ่าวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมว่าพี่บ่าวจะปั้นเกมไหนนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมนี่ก็อยู่กับช่องสล็อตน้องบ่าวอีด้า